เลนส์วายที่หนีบเอาอันนั้นนะเราก็ใช้ซึ่งมันก็ดีมาปรับฟังก์ชันพอร์เทรตได้ที่หลังคือมันแบบจีเนียสมันดีอยู่นะมันดีนะคือเราอะใช้กล้องมือถืออะถ่ายวอล์กมากกว่ากล้องแคนนอนอีกล่าสุดอันยังซิงเกิลเดอร์โนชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำซีรีส์ iPhone 15 Pro Max นั่นเองนะฮะซึ่งเป็น EP ที่เท่าไหร่แล้ว4 EP 4สำหรับ EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกล้องจะมาดูว่ากล้องเขายังไงจะมารีวิวนะฮะจากการใช้จริงทั้งการถ่ายรูปแล้วก็การถ่ายวิดีโอด้วยก็ถ้าหากใครติดตามเราเนี่ยก็จะรู้ว่าเราเนี่ยได้ทำวิดีโอที่ถ่ายจาก iPhone 15 Pro ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแบบเป็นวิดีโอที่แบบไปวอล์กนู่นนี่นั่นแล้วก็ถ่ายมาให้ดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนฟิลแบบว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกล้องของเขานะครับใช้มาได้ประมาณแบบ4เดือนเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดกันก่อนนะฮะว่าเขามีกล้องอะไรบ้างกล้องหลังมี3ตัวนะครับแล้วก็กล้องหน้า1ตัวเนาะกล้องหลังก็จะมีwide ultra wide แล้วก็ซูมซึ่งไม่รู้อันนี้คือจิ้มมั่วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกล้องหน้ากันก่อนซึ่งกล้องหน้าเป็นเรื่องสำคัญมากที่แบบเราควรจะใส่ใจเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยเราถ่ายกันบ่อยพวกเซลฟงเซลฟี่โดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าชอบกล้องหน้าของรุ่นนี้มากๆนะแต่ข้อเสียเลยก็คือพอมันเป็น iPhone น่ะมันทำให้หน้าเราแบบชัดแบบชัดมากอันนี้เพิ่งถ่ายสดๆเมื่อกี้นะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูแล้วกันว่าแบบมันสดมันยังไงอ่ะคือแบบมันเกินจริงไปอีกอ่ะมันปรับให้หน้าเราไม่สวยอ่ะในขณะเดียวกันที่แบบเราถ่ายวิดีโอมันสวยกว่าสำหรับกล้องหน้าเนี่ยถ้าใช้แบบว่าแอปนอกเนี่ยในการถ่ายก็จะสวยมากมันชัดมากมันเห็นแบบเส้นผมเป็นเส้นๆเลยอ่ะกล้องหน้าคือแบบชัดมากแล้วคือแบบปกติเราเคยใช้กล้องiPhone 13ใช่ไหมเวลาเราถ่ายรูปใกล้ๆแบบอยากถ่ายคอนแทคเลนส์อ่ะฟีลแบบว่าเฮ้ยอยากให้เห็นคอนแทคเลนส์จังเลยมันจะต้องซูมให้เข้ากับตาแล้วกล้อง iPhone 13อ่ะมันจะไม่ค่อยชัดมันจะแบบเบลอๆระยะการโฟกัสมันไม่ถึงใกล้เกินไปมันก็ไม่โฟกัสให้เราเราก็ต้องขยับออกมาแล้วก็แบบไปซูมเอาซึ่งการซูมก็จะทำให้แบบว่ารูปภาพมันไม่สวยนะฮะมันแตกอะไรอย่างเงี้ย แต่อันนี้เนี่ยคือเราสามารถที่จะแบบเฮ้ยเข้ามาในตาอย่างนี้เกือบจะเป็นมาโครได้แล้วแต่ยังไม่ใช่คือแบบมันใกล้มากมันสามารถที่จะเซลฟี่ได้ใกล้มากๆนะทุกคนแล้วภาพมันก็ชัดนะเดี๋ยวเราขอถ่ายให้ดูนะทุกคนคือแบบมันชัดอ่ะชอบความเห็นขนตาเป็นเส้นๆแต่ว่าข้อเสียก็คือพอถ่ายออกมาแล้วเหมือนแบบซิสเต็มของ iPhone นะฮะไปทำให้ภาพมันดูแย่ยิ่งกว่าเดิมก็มันไม่สามารถจบหลังกล้องได้นะทุกคนก็เลยแบบว่าต้องไปแต่งรูปต่อนู่นนี่นั่นต่อนะฮะโดยเราเนี่ยมีเทคนิคในการถ่ายรูปที่จะทำให้กล้องหน้าถ่ายสวยขึ้นนะฮะทุกคนนั่นก็คือการที่จะถ่ายด้วยวิดีโอมาที่โหมดวิดีโอนะแล้วก็กดถ่ายวิดีโอซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นปุ่มชัตเตอร์ที่เอาไว้สำหรับถ่ายรูปในขณะที่เราถ่ายวิดีโอนะฮะทุกคนอ่ะเราอยากได้แบบรูปประมาณนี้ผิวกำลังดีเลยผิวกำลังสวยเลยกดชัตเตอร์ข้างๆ1ครั้งเนี่ยเราก็จะได้แล้วถ้าเราอยากแบบถ่ายตาให้แบบอ่ะเห็นตาสวยๆก็กดถ่าย1ครั้งอ่ะเราก็จะได้รูปที่สวยขึ้นเดี๋ยวเราจะขึ้นความแตกต่างให้ดูแล้วกันว่าถ่ายรูปจากวิดีโอและถ่ายรูปจากกล้องปกติมันต่างกันยังไงแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอมันเป็นวิดีโอใช่ไหมทุกคนความคมชัดของรูปขนาดของรูปมันก็จะน้อยกว่านะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยขนาดมันอยู่ที่1080รูปมันก็จะได้1080แต่ถ้าหากว่าเฮ้ยอยากให้มันชัดกว่านี้ก็ปรับเป็น 4K ก็ได้แล้วก็ถ่ายก็จะใหญ่ขึ้นแต่ว่าพูดตรงๆเวลาอัพลงพวกโซเชียลมีเดียมันก็ไม่ได้แบบว่าต้องเห็นขนาดนั้นโดยส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบการแบบถ่ายวิดีโอแล้วก็กดชัตเตอร์เอานะฮะทุกคนมันก็จะสวยกว่าอีกวิธีนึงก็คือการถ่ายผ่านแอปข้างนอกนะครับปกติเนี่ยเราจะใช้แอปนี้นะก็คือโปรแกรมนั่นเองเหมือนจะเป็นแอปเสียตังค์นะคือถ้าหากว่าเราอยากถ่ายรูปในโหมดวิดีโออ่ะเราก็สามารถกดถ่ายได้เลยโดยไม่ต้องกดถ่ายวิดีโอกล้องของ iPhone เนี่ยเราต้องกดถ่ายวิดีโอก่อนถึงจะกดถ่ายรูปได้แต่ว่าอันนี้เราสามารถกดถ่ายรูปผ่านโหมดวิดีโอได้เลยเพราะว่าเขาก็จะมีให้เราเลือกตรงนี้นี่ก็คือกดถ่ายได้เลยนี่คือโหมดวิดีโอแล้วก็คือสามารถที่จะกดถ่ายหน้าเราได้เลยอะไรอย่างนี้นะทุกคนคือมันก็จะดีกว่าเพราะว่าเราก็จะได้ไม่เปลืองเมมนะฮะเราก็จะได้รูปเลยโดยที่ไม่ต้องได้วิดีโอด้วยอันนี้ก็จะดีกว่านะครับสำหรับกล้องหน้าแต่โดยส่วนตัวเราคิดว่ากล้องหน้าคือแบบเราชอบมากๆนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ากล้องหน้ามันสวยอะถ่ายวิดีโอมันสวยมันสามารถเอาไปถ่ายวอล์กได้แบบจริงจังเลยอะคือเราอะใช้กล้องมือถืออะถ่ายวอล์กมากกว่ากล้องแคนนอนอีกล่าสุดใครที่แบบว่าชอบถ่ายวิดีโอกล้องหน้าก็จะชอบรุ่นนี้แต่ว่า
ถ้าอยากให้มันมีความโปรเฟสชันนอลมากกว่านั้นมีความคมชัดมากกว่านั้นก็อาจจะใช้กล้องหลังในการถ่ายก็ได้ก็แล้วแต่กันไปแต่ว่าข้อเสียของการถ่ายกล้องหน้าเนี่ยก็คือเราจะได้แค่มุมเดียวหมายถึงว่าความกว้างสเปซนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะได้แบบแค่อย่างเดียวมันไม่เหมือนกล้องหลังที่กล้องหลังมีwideมีอัลตร้าไวด์อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ากล้องหน้ามันมีแค่แบบกล้องเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้มันไวขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมอย่างเช่นแบบเลนส์ไวที่หนีบๆเอาอันนั้นนะเราก็ใช้ซึ่งมันก็ดีอ่ะเดี๋ยวไปแปะลิงก์ให้ละกันถ้าใครอยากได้อ่ะนะสำหรับคนที่ชอบถ่ายวิดีโอวล็อกกล้องหน้าไม่ไวเลยอยากถ่ายกล้องหน้าอะไรเงี้ยก็ใช้อันนี้ได้มันก็จะทำให้วิดีโอเราไวขึ้นแบบมากๆเลยแล้วก็อันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างชัดเป็นระยะที่โอเคอ่ะนะฮะแต่ข้อเสียเลยก็คือพอมันเป็นเลนส์หนีบอย่างเงี้ยมันจะมีการแบบรีเฟล็กซ์พวกแสงพวกหลอดไฟนู่นนี่นั่นมากโดยส่วนตัวค่อนข้างชอบแบบไปถ่ายกินข้าวอะไรเงี้ยถ้ากล้องหน้าถ่ายกินข้าวต้องวางห่างๆเลยแหละถึงจะเห็นแบบเรากินข้าวแบบเห็นอาหารเราด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเราใช้กล้องไวก็ขยับมาได้นิดนึงแล้วก็จะได้เห็นทั้งอาหารแล้วก็ได้เห็นทั้งเราตอนเรากินข้าวด้วยอะไรเงี้ยเออก็ดีกว่าต่อไปมาพูดถึงกล้องหลังกันดีกว่านะฮะกล้องหลังก็อย่างที่บอกมีไวอัลต้าไวแล้วก็ซูมซึ่งอัลต้าไวเนี่ยมันจะมาพร้อมกับมาโครคือการถ่ายแบบใกล้ๆแบบใกล้ๆเลยโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่า15เนี่ยกล้องไวก็ทั่วไปนะฮะแต่ว่ามันเป็นกล้องที่ชัดที่สุดนะถ่ายรูปด้วยอันนี้เนี่ยแล้วซูมแล้วอะไรเนี่ยมันจะสวยมันจะแบบเออมันยังเห็นความคมชัดอยู่ถ่ายกล้องไวบางทีเราแบบถ่ายมุมกว้างใช่ไหมทุกคนถ่ายแบบว่าเอ้ยเห็นหลายอย่างแต่พอแบบมาแต่งรูปอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอยากได้รูปแบบโคลสอัพอยากได้รูปแบบครึ่งตัวเอามาครอบอะได้เพราะว่ารายละเอียดมันยังเห็นชัดอยู่ก็อาจจะมีนอยส์บ้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยกล้องไวของข้างหลังอะถ่ายวิดีโอคือที่สุดคือแบบสวยคือกล้องคุณภาพดี1อันเลยที่แบบสามารถเอามาทำงานแบบวิดีโอ YouTube ได้จริงๆเลยอะเดี๋ยวแปะวิดีโอจากคลิปเก่าๆให้ดูละกันนะฮะเออก็คือแบบคือที่คือดีสำหรับกล้องไวกล้องไวก็คือดีขึ้นมากๆลองประทับใจกล้องไวของรุ่นนี้มากๆด้วยความแบบมีความรู้สึกว่ากล้องไวของรุ่นก่อนอะเวลาเราสังเกตดีๆอะมันจะมีความไม่ชัดอยู่คือเหมือนถ้ามองไกลๆอะเออมันสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบตั้งใจดูจริงๆอะเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ชัดนี่แล้วเราอ่ะเคยถ่ายรูปให้เพื่อนมันไม่สวยอ่ะแต่พอรุ่นนี้เนี่ย iPhone 15เนี่ยใช้กล้องอัลต้าไวด์ในการถ่ายรูปนะสวยขึ้นเพราะว่ามันชัดขึ้นมันเห็นรายละเอียดนู่นนี่นั่นละเอียดมากขึ้นแต่งรูปแล้วสวยขึ้นชอบกล้องอัลต้าไวด์มากๆเสียอย่างนึงก็คือพอมันเป็นกล้องไวด์ใช่ไหมมันก็จะมีความวูบวาบวูบวาบของมุมนะฮะมุมของวิดีโออีกกล้องนึงนะฮะนั่นก็คือกล้องซูมนั่นเองนะทุกคนอันนี้คือแบบกล้องซูมคือแบบไม่สวยเลยแทบจะไม่ได้ใช้เลยอ่ะเพราะว่ามันแบบไม่สวยอ่ะเราจะชอบใช้กล้องไวแล้วก็ซูมแบบประมาณ2ถึง3หรือ4อะไรอย่างเงี้ยไม่ให้มันเปลี่ยนไปเป็นกล้องคูณ5ไม่ให้มันเปลี่ยนไปเป็นกล้องซูมอ่ะเพราะแบบกล้องซูมมันไม่สวยแบบไม่สวยเลยทุกคนเราเคยแบบว่าเฮ้ยตั้งใจจะถ่ายตัวเองตอนแบบหน้ากระจกอะไรอย่างเงี้ยแบบไกลๆนิดนึงลองคูณ5ดูคือแบบความละเอียดหน้าอยู่ตรงไหนคือไม่เห็นเป็นหน้าชั้นแล้วหรือว่านี่คือเขาแบบว่า PDPA หรือเปล่าเบอร์หน้าชั้นหรือเปล่าความเบอร์หน้าเอ่ยใดๆเอ่ยคือแบบนี่คือใครนี่คือตัวชั้นหรือเปล่านี่ชั้นของกระจกอยู่หรือไม่มันก็ยังมีข้อดีอยู่ในความแบบมันคูณ5ใช่ไหมมันก็จะมีความแบบถ้าในที่แสงเยอะมันจะสวยถ้าอยู่ในที่แสงเยอะรูรับแสงเยอะมันสวยแต่พอมันถ่ายในที่มืดเนี่ยคือมันแบบละลายโดยรวมเนี่ย3ตัวนี้เนี่ย3กล้องหลังเนี่ยก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีหลักๆเลยก็คือชอบตัววายนะฮะกับอัลต้าวายที่แบบใช้บ่อยและชอบมากๆนะครับถือว่าเป็นกล้องที่แบบพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างเยอะเห็นความแตกต่างเยอะนะฮะจากการใช้ iPhone 13นะครับ iPhone 14มา15ก็อาจจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เนาะถ่ายวิดีโอได้สวยขึ้นมากๆแบบเรารู้สึกเอนจอยกับการหยิบ iPhone 15ออกไปถ่ายวอล์กมากๆเลยเพราะมันสวยทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะครับทุกคนแต่ข้อเสียอย่างนึงที่แบบทุกรุ่นต้องเจอนะฮะนั่นก็คือแฟร์การถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอที่มีจุดสีเขียวๆเกิดขึ้นทุกคนจะเห็นเป็นหลอดไฟใช่ไหมแล้วก็จะมีวงเขียวๆข้างๆกันอะไรประมาณนั้นนะนั่นแหละเนี่ยก็คือข้อเสียของแบบกล้อง iPhone นะฮะก็อาจจะต้องปรับให้มันใกล้ๆหน่อยหรือแบบบางทีก็อาจจะต้องหลบแสงไม่ให้เจอแบบอะไรที่เป็นหลอดไฟนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่จะเจอบ่อยๆยิ่งโดยเฉพาะเวลาเราไปงานแบบพวกตลาดนะกลางคืนอะไรเงี้ยที่เขาจะชอบมีไฟแบบเป็นเส้นๆเป็นแบบดวงๆหลายๆอันเนี่ยตลกเลยคือแบบอ่ะ
เอาเรื่องคือมันจะแบบสะท้อนแบบชัดเจนมากนะทุกคนกล้องอัลตราไวด์เนี่ยมีนิดนึงแต่ไม่ได้ชัดมากนะทุกคนแต่ว่ากล้องคูณ1เนี่ยเห็นชัดเลยว่าแบบมีสะท้อนอะไรอย่างนี้นี่จะเป็นเรื่องที่ต้องเจอแต่ว่าก็เข้าใจแล้วรู้สึกว่าคุณภาพการทำวิดีโอในปัจจุบันเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องดีมากขนาดนั้นแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เราแบบว่าไม่ค่อยชอบนะทุกคนก็คือปกติเนี่ยเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนกล้องได้แบบอ่ะคูณ1ไป 0.5 อะไรเงี้ยเลนส์ไวด์ไปอัลตราไวด์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยทุกคนแต่เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถไปอัลตราไวด์ได้คือแบบอันเนี้ยคือไม่เข้าใจอยากไปอัลตราไวด์อ่ะทำไมถึงทำไม่ได้ทำไมให้กันไม่ได้ต้องถ่ายเป็นไวด์ก่อนถึงจะมาแบบคูณ1ได้ถึงจะมาคูณ1คูณ2คูณ3ได้แต่แบบจะคูณ1แล้วไป 0.5 ไม่ได้อันเนี้ยคือแบบบางทีเวลาเราถ่ายวิดีโอเนาะเราถ่ายวอล์กเราแบบเฮ้ยเราโอเคกับกำลังถ่ายกล้องวายธรรมดาอยู่เนาะแล้วแบบเฮ้ยเดินไปจุดหนึ่งแล้วแบบอุ้ยตรงนี้มันสวยจังเลยอยากแบบให้มันขยับมาเป็นกล้องวายจังเลยมันก็ทำไม่ได้ไงก็คือแบบเปลี่ยนจังหวะมันไม่ได้ต้องกดคัทแล้วก็ถ่ายใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้มันเป็นกล้องวายได้เฮ้ยทำไมอ่ะแกอันนี้คือแบบเสียดสายแล้วก็อีกอย่างนึงที่สังเกตได้เลยก็คือพอร์เทรตมีความรู้สึกว่าพอร์เทรตรุ่นเนี้ยแปลกในความแบบมันโป๊ะจังถ่ายพอร์เทรตมาจิ้มตรงที่อยากให้โฟกัสถ่ายออกมาปุ๊บตรงที่จิ้มให้โฟกัสอ่ะไม่โฟกัสแต่ว่าในความไม่ดีก็มีความดีอยู่นะครับอย่างเช่นการแบบว่าถ่ายรูปธรรมดาแล้วเปลี่ยนมาเป็นพอร์เทรตได้อันเนี้ยคือชอบมากคุณเลิฟที่สุดคือเป็นฟังก์ชันที่แบบฉันชอบใช้มากชอบใช้แบบมากๆแบบบางทีอ่ะไปถ่ายรูปใช้กล้องวายปกติใช่ไหมใช้โหมดปกติไม่ได้ใช้โหมดพอร์เทรตไม่ได้ใช้โหมดละลายหลังอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตรงเนี้ยคนข้างหลังเยอะมากเลยแล้วเห็นหน้าทุกคนชัดหมดเลยทำยังไงดีก็ไปจิ้มให้เป็นพอร์เทรตได้อันเนี้ยคือชอบมากคือแบบดีโหมดนี้ดีฟังก์ชันนี้ดีแต่ว่าความพอมันถ่ายจากกล้องวายเนาะแล้วมันพอมันจะไปเปลี่ยนเป็นพอร์เทรตเนี่ยบางทีมันก็จะมีความแบบงงอยู่บ้างที่แบบมันละลายแบบไม่ถูกจุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมมาส่วนมากจะชอบเพราะว่ารู้สึกว่าแบบบางทีมันแก้ไขเรื่องของการแบบติดคนได้ค่อนข้างดีชอบมากอันนี้ฟังก์ชันนี้ชอบมากคือแบบอันนี้เป็นรูปวิดีโอไลฟ์รูปไลฟ์นะทุกคนก็เวลาจิ้มก็จะแบบเป็นแบบกระดุกกระดิกนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็มาจิ้มตรงนี้แล้วเปลี่ยนเป็นพอร์เทรตได้นะครับทุกคนพอเป็นพอร์เทรตอ่ะเขาก็จะไม่ไลฟ์ให้เรานะอันนี้คือแบบอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆเลยนะทุกคนก็คือแบบว่าเราสามารถไปตั้งค่าได้นะว่าแบบอาจจะให้เอาแบบอย่างเงี้ยแบบแกมันก็คือละลายหลังไปเลยหรือจะแบบให้ชัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คือแบบอันเนี้ยเป็นฟังก์ชันที่ชอบมากมาปรับฟังก์ชันพอร์เทรตได้ที่หลังคือมันแบบgenius คือแบบอันนี้คือแบบดีโคตรชอบเราชอบมากสรุปกันนิดนึงว่ารู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นมือถือที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังและชัดและสวยและสีสวยมากๆสามารถเอามาใช้แทนกล้องวอกได้เลยกันส่งกันสั่นคือดีทุกอย่างดีโทนสีดีสามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้ตามใจชอบแล้วแต่ที่ต้องการคือที่สุดของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วสวยแต่ว่าเรื่องของการซูมก็ยังไปสู้ PSS เขาไม่ได้นะจ๊ะถ่ายรูปก็สวยถ่ายรูปก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยแต่ว่าเป็นรูปที่ไม่สามารถจบได้หลังกล้องต้องไปแต่งต่อเพิ่มแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะต้องไปแต่งต่อเพิ่มอยู่แล้วนั่นเองนะประมาณนี้นะฮะสำหรับการรีวิวกล้องนะครับของ iPhone 15 Pro Max นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันเนาะแล้วก็มาแชร์ทิปกันว่าแบบมีปัญหาแบบนี้แก้ปัญหายังไงนะครับแล้วชอบโหมดไหนบ้างใช้อันไหนบ้างอะไรอย่างงี้ถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากดูวิดีโอหรือรูปที่เราไปถ่ายมานะครับก็สามารถย้อนไปดูได้เดี๋ยวเราแบบติดคลิปไว้ให้แล้วกันก็ตามไปย้อนดูกันได้เนาะวิดีโอนี้มาพูดกันมากกว่าก็ถ้าเพื่อนๆที่ชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวก่อนนะจ๊ะBye-bye.